ทางด้านกองทัพภาคที่3นะคะก็ไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าสร้างความปราบปลื้มใจให้กับเจ้าของบ้านที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะในการที่หน่วยทหารนั้นไม่เคยทอดทิ้งประชาชนในยามเดือดร้อนค่ะนี่ถือเป็นความห่วงใยของกองทัพภาคที่3นะคะที่มีต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยใดๆก็ตามจึงได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของกองทัพภาคที่3นำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับนางปราณีโพพยอมชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบ้านเลขที่294หมู่2ตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งบ้านของเธอนั้นถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมสนับสนุนกำลังพล20นายและรถแบ็คโฮรถบรรทุกเทท้ายเข้ามาช่วยขนย้ายสิ่งของและรื้อถอนซากปรักหักพังออกนะคะเพื่อเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่ให้ด้วยทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยให้คลายความกังวลอันเป็นการแสดงความรักความหวังดีจากทหารที่พร้อมจะช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสได้สร้างความปรับรื้มใจให้แก่เจ้าของบ้านที่ทหารนั้นพร้อมและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนในยามเดือดร้อนค่ะ